เมื่อวันที่7ตุลาคม2557คณาจารย์นิสิตบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทิพย์กาญจนศิลป์คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาคมศิษย์เก่าสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคามได้ออกมารวมตัวกันเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้แทนพระราชบัญญัติยาฉบับพุทธศักราช2510ซึ่งในขณะนี้ร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วแต่ยังพบว่ามีข้อบกพร่องที่สำคัญหลายประการไม่ว่าจะเป็นการแบ่งประเภทยาไม่เป็นไปตามหลักสากลการยกเว้นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพหลายสาขาไม่ต้องขออนุญาตผลิตขายและนำเข้ายาซึ่งผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านการจัดการควบคุมการประกอบการด้านยาการต่ออายุทะเบียนตำรับยาโดยไม่ทบทวนทะเบียนตำรับยาและมีข้อยกเว้นโดยไม่ขึ้นทะเบียนยาเปิดให้มีการโฆษณายาทุกประเภทและโฆษณารักษาโรคร้ายแรงได้และไม่มีการควบคุมการส่งเสริมการขายยาไม่มีข้อห้ามการผลิตและการขายยาชุดความรับผิดทางแพ่งบทลงโทษไม่เป็นธรรมและไม่มีบทลงโทษทางปกครองไม่เอาครม.ซึ่งร่างพระราชบัญญัติยาฉบับนี้ยังมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆและมีการคุ้มครองประชาชนน้อยทั้งนี้การออกกฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อระบบยาและความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนที่ผิดมาตรฐานขัดต่อหลักการสากลประชาชนมีความเสี่ยงอันตรายจากการใช้ยาจึงเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาและทบทวนแก้ไขประเด็นดังกล่าวให้โปร่งใสพร้อมเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะเสนอกฎหมายในขั้นตอนต่อไป